มีความพยายามที่จะลอบสังหารอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อีกครั้งในรัฐฟลอริดานะคะซึ่งครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่2ในรอบ2เดือนแต่ว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจ FBI สามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้วและอยู่ระหว่างการสอบสวนค่ะโดยเมื่อวันที่15กันยายน2567ผู้เห็นเหตุการณ์บันทึกภาพตำรวจกั้นบริเวณและปิดถนนไม่ไกลจากสนามกอล์ฟของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในเวสต์ปาล์มบีชฟลอริดาพร้อมเจ้าหน้าที่ซึ่งกระจายกำลังโดยรอบบริเวณใกล้เคียงเช่นเดียวกับบริเวณริมถนนไม่ไกลจากคฤหาสน์ของเขาความเคลื่อนไหวเหล่านี้เกิดขึ้นหลังมีรายงานเหตุยิงที่ใกล้กับสนามกอล์ฟทรัมป์อินเตอร์เนชั่นแนลกอล์ฟคลับโดยทีมหาเสียงของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกแถลงการผ่านทางออนไลน์ระบุว่าทรัมป์ปลอดภัยดีหลังจากมีเหตุยิงปืนในบริเวณใกล้เคียงขณะที่หน่วยตำรวจลับสหรัฐซึ่งทำหน้าที่อารักขาประธานาธิบดีระบุว่าขณะนี้กำลังร่วมสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับสำนักงานในอำเภอเขตปาล์มบีชโดยเป็นเหตุที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 14:00 นของวันที่15กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ฟลอริดาพร้อมยืนยันว่าทรัมป์นั้นปลอดภัยดีเจ้าหน้าที่แถลงระบุว่าเจ้าหน้าที่หน่วยตำรวจลับสหรัฐซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบพื้นที่สนามกอล์ฟในหลุมถัดไปซึ่งทรัมป์กำลังจะมาเล่นได้สังเกตเห็นกระบอกปืนยื่นออกมาจากบริเวณพุ่มไม้จึงยิงปืนออกไปอย่างน้อย4นัดไปที่ผู้ต้องสงสัยจากนั้นผู้ต้องสงสัยจึงทิ้งปืนไรเฟิลและอุปกรณ์ต่างๆไว้ก่อนจะขึ้นรถหลบหนีไปแต่เจ้าหน้าที่สกัดไว้ได้สำเร็จผ่านการปิดทางหลวงโดยมีผู้เห็นเหตุการณ์ถ่ายรูปรถและทะเบียนรถไว้ได้ FBI ประกาศการสอบเหตุครั้งนี้เป็นความพยายามในการสังหารประธานาธิบดีทรัมป์อีกครั้งซึ่งเป็นครั้งที่2แล้วนับตั้งแต่เหตุลอบสังหารระหว่างที่ทรัมป์ขึ้นปราศัยในเมืองบัตเลอร์รัฐเพนซิลเวเนียล่าสุด FBI ได้จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยว่าจะเป็นมือปืนรายนี้ได้แล้วซึ่งก็คือนายไรอันเวสลีย์รูธอายุ58ปีจากรัฐฮาวายซึ่งมีประวัติโพสต์ข้อความสนับสนุนแนวคิดฝ่ายซ้ายเป็นประจำแม้ว่ามือปืนรายนี้จะถูกจับกลุ่มแล้วแต่หลายฝ่ายยังคงมีข้อสงสัยว่าแรงจูงใจในการก่อเหตุคืออะไรและต้องจับตาดูว่าก่อนจะถึงวันเลือกตั้งสหรัฐจะเกิดเหตุรุนแรงอะไรขึ้นกับผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจากทั้งสองพรรคอีกหรือไม่ทั้งนี้ทรัมป์เคยได้รับบาดเจ็บขณะกำลังกล่าวปราศัยต่อฝูงชนในเมืองบัตเลอร์รัฐเพนซิลเวเนียเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาเมื่อมือปืนโทมัสแมทธิวครูกยิงเขาด้วยปืนไรเฟิลแบบ AR-15จากหลังคาอาคารใกล้เคียงซึ่งการก่อเหตุดังกล่าวทำให้มีผู้ที่เข้าร่วมรับฟังการปราศัยนั้นเสียชีวิต1คนขณะที่คลุกวัย20ปีถูกหน่วยข่าวกรองสังหารในที่เกิดเหตุ